สวัสดีเจ้าวันนี้ป้าจะมาทําเมนูของหวานนะเจ้าคือกล้วยบวชชีเจ้ากล้วยป้าได้ซื้อกล้วยจีซุปพอประมาณเนาะแล้วก็เอามานึ่งเจ้านึ่งทางเปลือกเจ้านึ่งทางเปลือกแล้วก็พอดีเย็นแล้วเนาะป้าก็มาหั่นเป็นชิ้นพอดีคํานะเจ้าแล้วก็มีใบเตยเจ้าใบเตยเอาต้มกับน้ำกะทิเนาะแล้วก็มีหางกะทิหัวกะทิเกลือน้ําตาลเจ้าสิ่งแรกป้าจะเอาหางกะทิเจ้าลงไปก่อนนะเจ้าเปิดไฟนะเจ้าแล้วก็เอาน้ำตาลนะเจ้าไปเคี่ยวก่อนนะเจ้าแล้วก็เอาเกลือนะเจ้าลงไปนิดหน่อยก่อนเนาะเดี๋ยวถ้าเอาชิมรสแล้วเขาก็สามารถเติมได้เจ้าแล้วก็ใบเตยป้าได้ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะเจ้าความจริงตัดใส่ก็ได้นะเจ้าแต่ป้าก็อยากให้มันมีสีสันสวยงามนะเจ้าภาพเป็นดอกกุหลาบนะเจ้าใบเตยดอกกุหลาบกล้วยบวชชีก็จะมีอยู่สามรสนะเจ้าคือหวานมันเค็มนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นหอมใบเตยนะเจ้าใส่ลงไปเลยเนาะเจ้าสองดอกก็เอาแล้วเนาะเคี่ยวห้องน้ำกะทิหอมมันข้นนะเจ้าเดี๋ยวน้ำตาลมันจะไหม้เนาะพอดีคำแล้วแต่เพื่อนๆจะหั่นตามชอบเลยนะเจ้าชิมก่อนนะเจ้าแล้วเพิ่มน้ำตาลอีกนิดนะเจ้าแล้วก็เอากล้วยนะเจ้าลงไปเลยนะเจ้าเหลืออีกใบเสียดายมันเนาะ
ใบเตยน้ำกะทิจะได้หอมหอมนะจ๊ะเตยดอกกุหลาบกลิ่นหอมช่วยมาแล้วเจ้ากล้วยบวชชีเนี่ยเจ้าคุณป้าก็จะเติมหัวกะทิมาเจ้าลงไปเลยนะเจ้าขอโทษเจ้าปิดไฟเลยเนาะเจ้าพอบักกล้วยหอได้หนึ่งสุกแล้วนะเจ้าหอมใบเตยแล้วค่ะทีนี้มาตักใส่ถ้วยนะเจ้ามากินแต่กันเจ้าเพื่อนเพื่อนพี่น้องกล้วยบวชชีเมนูของหวานเจ้าวิขอโทษค่ะเสร็จสับเรียบร้อยนะเจ้าป้าขออนุญาตไปกินกล้วยบวชชีก่อนนะเจ้าป้ากันคลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้า